ยังอยู่กับรายการพบหมอรามาค่ะและช่วงนี้คือช่วง Big Story นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารามา Channel ของเราค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะแล้วเราจะมีการจัดงาน Health We Go กันด้วยค่ะรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขเจนพาณิชวิสุทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศสวัสดีครับนะครับวันนี้เราได้ผู้บริหารของรามาชาแนลเลยนะครับผู้กำหนดนโยบายได้ทิศทางนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์นะครับคุยให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของรามาชาแนลว่ามีจุดเริ่มต้นมายังไงครับค่ะย้อนไปสัก5ปีที่แล้วนะคะที่เรากำเนิดรามาชาแนลเนี่ยเรามาจากแนวคิดที่ว่าสถานบริการทางสุขภาพเนี่ยไม่เพียงพอต่อประชาชนที่เจ็บป่วยมากขึ้นสังเกตจากที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยหามีคนเข้ามาหาเราเนี่ยวันละเป็นเกือบหมื่นเลยนะคะต่อวันเลยนะคะเราคิดว่าถ้าประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้เรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กจากเสียค่าใช้จ่ายไม่มากก็จะดีนะคะคนไข้ก็จะแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้ยกตัวอย่างไข้เลือดออกง่ายๆนะคะถ้าเขาป้องกันตัวเองไม่ให้โดนยุงกัดก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกแต่เมื่อเป็นไข้เลือดออกแล้วถ้ามีความรู้ในการดูแลสุขภาพก็จะไม่เป็นมากสิ่งเหล่านี้นะคะเรารู้สึกว่าช่องทางในการที่จะทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องซึ่งเราคิดว่าทางคณะแพทย์รามาธิบดีเนี่ยมีองค์ความรู้แบบเนี้ยที่ถูกต้องแน่นอนชัดเจนแล้วเราก็มีช่องทางเพิ่มขึ้นไปถึงบ้านเลยโดยที่คนไข้หรือประชาชนไม่จำเป็นต้องมาหาความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาลรามาชาแนลจึงกำเนิดขึ้นเพื่อไปdeliver ความรู้ที่บ้านเลยนะคะในช่องทางที่เป็นโทรทัศน์เพราะที่บ้านมีโทรทัศน์กับทุกบ้านนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้รามาชาแนลเนี่ยรับผิดชอบสังคมในส่วนนี้ของเราครับคือเท่ากับว่าหมายถึงว่าขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีให้สุขภาพดีโดยวิธีสื่อออกทางสื่อนะคะก็เหมือนกับรายการนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราตั้งรับที่โรงพยาบาลเนี่ยวันนึงเราตรวจแค่ได้หมื่นกว่าคนประชากรทั้งประเทศเรามีประมาณ60กว่าล้านเกือบ70ล้านนะครับแล้วจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าสื่อเนี่ยเข้าถึงประชากรได้ทุกเพศทุกวัยตอนนี้เนี่ยนอกจากทีวีโทรทัศน์เนี่ยก็ยังมีช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะคะสามารถดูช่องของเราได้แล้วเราเอาสาระสุขภาพเนี่ยเข้าไปสามารถทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านก่อนที่จะเจ็บป่วยที่จะมาหาหมอหรือว่าถ้าเกิดป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นนะครับเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นใช่ครับคือค่ารักษาเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยค่อนข้างแพงมากถ้าเทียบกับการป้องกันนะคะมันเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก็ภาษีอากรหรือว่าเงินรายได้ของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปใช้กับการรักษาซึ่งแพงมากถ้าเราป้องกันให้ดีเราสามารถประหยัดไปพัฒนาประเทศได้อย่างอื่นอีกเยอะเลยนะคะครับเราก็ทำรายการมาขึ้นปีที่5แล้วปีที่5แล้วค่ะก็เลยอยากจะเผยแพร่แล้วก็จัดแถลงข่าวนะครับว่าวันนี้เรามีรามาชาแนลเนี่ยขึ้นปีที่5แล้วน่ะแล้วก็เราอยากจะทำอะไรให้ประชาชนบ้างหรือว่าอยากจะสื่อยังไงบ้างนะครับจัดแถลงข่าวเนี่ยเรามีการจัดงานใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะครับยังไงคะต้องบอกก่อนว่าทำไมเราต้องแถลงข่าวนั่งมันวุ่นวายเตรียมหัวนะนั่งเตรียมตัวกันที่เราแถลงข่าวก็เพื่อจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรามีรามาชาแนลนะมีแล้วนะมีแต่ไม่บอกเขาก็ไม่ทราบเราทุ่มเงินภาษีอากรไปตั้งหลาย10ล้านเพื่อทำรามาชาแนลแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครดูเสียประโยชน์อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องให้ประชาชนทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะคะทุกที่ทราบว่าถ้าเขาอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องเขาต้องไปที่นี่นะง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละเป็นอะไรที่เราต้องแถลงข่าวครับก็คือมีสื่ออยู่แล้วในมือเนี่ยทำอย่างไรให้คนเข้าถึงสื่อได้มากที่สุดก็เลยมีการแถลงข่าวด้วยใช่ค่ะซึ่งเราจะจัดในวันที่4มันพฤหัสนี้แล้วนะคะใช่2วันนับถอยหลังเข้าดาวน์4สิงหาคม4สิงหาคมที่ศูนย์การค้าพารากอนนะคะชั้นไหนคะชั้น2ค่ะอาคารที่ร้านไลฟ์สไตล์ฮอลล์ค่ะใช่ค่ะครับทุกท่านทราบกันหมดเพราะเราทำงานในรามาชาแนลกันนะคะไปเจอกับพวกเราได้ที่นี่เลยที่นี่เลยที่นี่เลยอาจารย์ท่านได้ก็ไปครับแล้วก็หมอคนในรามาชาแนลก็ไปวันนั้นอาจารย์คุณสุขก็ต้องไปพูดแถลงข่าวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีดารามาด้วยนะครับหมายถึงว่าดาราที่เขามาเป็นพิธีกรให้เราครับก็คือคุณไก่สมพลกับคุณอ้นศรีพันธ์เขาจะมาช่วยงานเราแล้วก็มาเป็นพิธีกรให้เราแล้วยังมีแบบ
เซเลบด้วยเราเชิญมาเลยวันนี้นะครับใครคะ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 คุณโบแวนด้ากับน้องมะลิโอ้ยอยากไปเห็นมะลิเต้นเชื่อเถอะใครๆก็อยากเห็นไปดูได้ได้ดูคุณโบจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะไม่ได้มาธรรมดานะครับจะมาร่วมพูดคุยด้วยว่าวิธีเรื่องของมาแชร์ข้อมูลดูแลสุขภาพยังไงเลี้ยงลูกแบบไหนให้ดูสุขภาพดีแล้วก็ดูมีความสุขแบบนี้นะคะน่าไปจังเลยน่าไปค่ะต้องไปนี่เข้าฟรีไหมคะอาจารย์เข้าฟรีค่ะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะนอกจากเข้าฟรีแล้วเนี่ยการเข้าไปเดินดูตามบูธต่างๆซึ่งเรามีถึง5บูธจะพูดเลยไหมเนี่ยพูดเลยค่ะอาจารย์คะมีบูธอะไรบ้างคะ5บูธเนี่ยนะคะเราประกอบด้วยบูธที่จะเป็นรายการใหม่ของเรา5รายการอุ้ยตื่นเต้นแล้ว5รายการของเราเนี่ยคือเมื่อก่อนเรามาชาแนลอาจจะดูเหมือนเคร่งเครียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพฟังก็ยังงงๆตอนนี้เราปรับใหม่ให้ดูเป็นลักษณะของมีความสุขสนุกวาไรตี้มากขึ้นเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากยิ่งขึ้นเป็นทั้งในแง่ของการให้ความรู้และก็ให้ความบันเทิงมากยิ่งขึ้นนะคะ5รายการที่เราจะไปแถลงข่าวก็คือ5บูธมีรายการที่1รายการอาจารย์ธเนศอาจารย์อะไรคะสวยรายการสวยศาสตร์สวยศาสตร์ค่ะสวยศาสตร์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายสามารถดูแลตัวเองแล้วเป็นความสวยความงามที่ถูกต้องนะครับตามหลักทางการแพทย์นะคะรายการพยักร้ายไวทองเฮ้ยอันนี้ตอบโจทย์ผู้สูงอายุในประเทศไทยเขาทำไมเป็นพยักไร้ไวทองไวทองจะเป็นพยักไร้ได้นะคะก็คือว่าเขาดูแลสุขภาพอย่างไรให้แข็งแรงเมื่อเขาสูงอายุหรือว่าเขามีวิธีการในการสนุกสนานชีวิตเขามีคุณภาพชีวิตได้อย่างไรเมื่อเขาสูงอายุบางคน80ปียังเล่นลายอยู่เลยนะคะเล่นลายยังไงหรือว่าไปเข้ากลุ่มหรือไปล่องเรือสำราญโอ้ยเยอะแยะมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างที่ผู้สูงอายุทำได้ถ้าผู้สูงอายุปุ๊บนึกถึงอะไรเข้าวัดไม่ใช่ใช่รายการเราจะมาบอกว่ามีมากกว่านั้นในการพยักไร้ใบทองบอกว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นที่เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้แล้วต้องระวังอะไรเกี่ยวกับสุขภาพบ้างใช่ค่ะมีแค่สวยศาสตร์หนึ่งแหละพยักไร้ใบทอง2น่าสนใจนะขออีกค่ะ Happy Parenting Happy Parenting คือยังไงคะอาจารย์ Happy Parenting นี่คือการเลี้ยงดูลูกหรือการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขเลี้ยงลูกในเชิงบวกควรดุไหมควรตีไหมเด็กโกหกทำยังไงใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วไม้เรียวใช้ไม่ได้แล้วกับยุคนี้แต่เราไม่รู้จะใช้อะไรไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์โอ๋จิรพรจะมาพูดให้ฟังนะครับเราได้พิธีกรก็คือว่าคุณนานาใช่ไหมครับแล้วอาจารย์โอ๋เนี่ยเป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านใช่ไหมเลี้ยงลูกนอกบ้านที่มีคนติดตามเยอะแยะมากเยอะมากหนูก็ติดตามเฟซบุ๊กอาจารย์โอ๋อยู่อาจารย์เขียนหน้าอ่านโอ้แล้วทุกคนแบบตอนนี้เริ่มรักลูกอาจารย์โอ๋ไปด้วยแล้วรู้สึกเป็นลูกของตัวเองแล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เรารู้สึกว่าไม่มีที่ไหนพูดถึงแบบนี้นะคะต่อไปรายการอะไรคะอันที่4แล้วคันที่4 1 2 3แต้มรับคดีอร่อยแต้มรับคดีอร่อยค่ะอันนี้น่าสนใจมากเราจะพูดถึงอาหารที่คนไทยชอบทานเช่นผัดไทยเนี่ยเราทานได้ทุกที่เลยตั้งแต่ในรีสอร์ทใหญ่ๆหรูๆถึงขนาดร้านอาหารข้างๆออนสตรีทนะคะแต่รู้ไหมว่าผัดไทยเนี่ยมันมีแคลอรี่มากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีมากจนเกินไปเราจะทำยังไงให้ผัดไทยเป็นอาหารสุขภาพมาวิเคราะห์กันช็อตต่อช็อตเลยนะคะมีเชฟชื่อดังมาเป็นพิธีกรแล้วก็อาจารย์หมอของเราน่าสนใจมากๆนะครับและอาจารย์ไม่อยู่สักรายการหรอคะมีค่ะแต่ยังไม่ถึงคราวนี้ยังไม่ถึงคราวนี้คืออันนี้ต้องบอกนะเป็น5รายการที่เราผลิตในปีนี้แล้วมีกำหนดออกฉายเราจะผลิตรายการเรื่อยๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรื่องของสาระสุขภาพและก็บันเทิงแต่เดี๋ยวก่อนรายการที่5รายการที่5อย่างเพิ่งถามรายการที่5อาจารย์อะไรท่านนี้อาจารย์รายการนี้หาก่อนโพสอยู่คือรายการ Healthy Living Healthy Living ใช่ครับ Healthy Livingยิ่งออกกำลังกายยิ่งอ้วนเป็นไปได้ยังไง Healthy Living จะมาบอกว่าการออกกำลังกายแบบไหนนะมัสเซอร์ตรงส่วนไหนแล้วออกมันแล้วมันดียังไงเป็นรายการที่สอนการออกกำลังกายที่ไม่เหมือนรายการอื่นมีหน้าล่ะหนูอาจจะออกกำลังกายมากเกินไปก็ได้เดี๋ยวคุณแฟนนี่แล้วสอนโดยหมออายุรศาสตร์โรคหัวใจหรือหมอโรคหัวใจคนที่ดูแลเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยยกทีมมาสอนเลยว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องยังไงแล้วมีผลกับหัวใจตรงไหนคือเป็นวิธีการใช้ชีวิตเลยแหละว่าอย่างนั้นให้หัวใจสุขภาพแข็งแรงนะครับดีจังครับสุขภาพกายก็แข็งแรงสุขภาพใจก็ดีที่ดีเนาะโอ้ดูสิแค่ฟังแต่ละ
รายการนะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยอันนี้คือรายการที่สามารถติดตามกันได้เร็วๆนี้ใช่ค่ะแต่ในวันแถลงข่าวในวันแถลงข่าวก็จะมีบูธรายการเหล่านี้มีบูธเหล่านี้แล้วที่เป็นไฮไลท์เราจะเอารายการนี้ค่ะรายการรัดคิวหมอเนี่ยค่ะไปจัดที่พารากอนเลย คนที่บอกโทรศัพท์เข้ามาแล้วไม่เคยติดเลย เพราะว่าคิวเยอะมากไปถามกันที่พารากอนเอาสิถามได้ทุกเรื่องอาจารย์ธเนศจะเป็นคุณหมอในรายการนั้นด้วยใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในนั้นเราไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปหลายคนมีผมแล้วก็มีอาจารย์โอจิรพรนะครับซึ่งเป็นหมอเด็กนะครับก็สามารถมาถามกันได้เลยนะครับตั้งแต่สุขภาพของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยได้หมดเลยนะครับดีจังรายการเริ่มตั้งแต่เวลายังไม่ได้บอกกี่โมงเดี๋ยวไปตั้งแต่ตีห้าเราไม่เปิดไม่เปิดค่ะนี่อยากให้ผู้ชมนะไปตั้งแต่11โมงเลยครับถึง2ทุ่มเลยคือแต่ละช่วงเราก็จะมีแต่ละรายการนะครับคือเป็นไฮไลท์นะฮะแล้วก็มีพิธีแถลงข่าวนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะมีเรื่องของรายการรักคิวหมอมาตอบคำถามกันนะครับใช่ครับดีจังนะคะคือบางท่านเนี่ยโทรเข้ามาแล้วไม่ค่อยจะติดไปได้ช่วงรักคิวหมอจะมีขึ้นในช่วงเวลา 17.30 น.นะคะมาได้เลยเป็นเวลาที่เลิกงานแล้วดีเลยผู้สูงอายุน่าจะไปก็หลานๆพาไปแถวเลยค่ะอันนี้เห็นบอกว่าพิเศษนะคะสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนนะคะทาง Facebook Fanpage ลงทะเบียนเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเราแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกับ20ท่านแรกนะคะรับไปเลยเสื้อมูลนิธิรามาธิบดีท่านละ1ตัวในวันงานค่ะครับแต่ในงานนี้นอกจากเสื้อแล้วเห็นบอกของแจกในแต่ละบูธเพียบเลยใช่มั้ยคะนี่ครับเราทำของแจกมาเป็นเสื้อของรามา Channel โดยตรงเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษฮะเราจะมีรางวัลตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ10รางวัล10รางวัลครับมูลค่านี่ถ้าเกิดไปตรวจนี่น่าจะประมาณแบบ 4,000 5,000 ขึ้นไปป่ะคะครับเนาะเนี่ยถ้าไปตรวจเอกชนประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยชอบของฟรีต้องไปแน่นอนแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ให้กันแบบฟรีๆแล้วแบบมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อตัวเองมากใช่ค่ะใช่ค่ะยังมีพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่า5ปีเราจัดหนเดียวครับไม่งั้นต้องไปรออีก10ปีนะคะซึ่งเราก็แก่แล้วนะคะเพราะมาเลยค่ะที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวขอให้มาแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยขอให้เอาเรื่องราวแบบนี้ไปกระจายให้กับคนที่คุณรู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเพื่อนฝูงให้เขาดูรายการนี้เพื่อที่ว่าความรู้ต่างๆซึ่งเราคัดสรรมาแล้วนะคะอย่างดีเนี่ยจะได้ไปสู่คนที่ท่านรักเอางี้ละกันครอบครัวหรือผู้ร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เอาล่ะอาจารย์ขาสุดท้ายเลยค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะอาจารย์เสียดายอาจารย์คุณอาจารย์สนุกมากอยากให้อาจารย์ฝากอะไรเกี่ยวกับช่องของเรารวมไปถึงงานของเราด้วยค่ะทั้งสองอย่างไปเลยค่ะค่ะคือเรามาชาแนลขึ้นปีที่5นะคะการขึ้นปีที่5ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เวลาผ่านมาครบ5ปีเราก็ถึง5ปีแต่เรามีการพัฒนานะคะช่องทางในการรับชมเนี่ยไม่ใช่แค่ True Vision ช่อง42อันเดียวแล้วเราพยายามกระจายองค์ความรู้ดีๆแบบนี้ไปในช่องทางอื่นๆเช่นอาจจะเป็น YouTube Facebook หรือแม้แต่ฟรีทีวีต่างๆที่เราพยายามที่จะไปสร้างสัมพันธภาพทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลแบบนี้อันที่2ข่าวสารที่ทำให้น่าติดตามเข้าใจง่ายดูแลตนเองได้ง่ายและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเราจะทำโดยใช้ความต้องการของประชาชนไม่ใช่เราอยากจะพูดเรื่องนี้ประชาชนบอกไม่อยากฟังไม่ได้แล้วเราจะปรับปรุงให้ดูน่าสนใจมากขึ้นในขณะเดียวกันพิธีกรจะเพิ่มมากขึ้นให้ดูหลากหลายน่าสนใจมากขึ้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกเยอะค่ะอาจารย์ได้มีอะไรเสริมไหมคะเสริมค่ะเสริมค่ะอาจารย์คะก็คือว่าคือเราจะพยายามทำรายการที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับปกติท่านผู้ชมเวลาที่คิดถึงเรื่องของรายการสุขภาพจะคิดว่าโอ้คุณหมอมานั่งคุยละฟังไปสัก10นาทีก็จะเปลี่ยนช่องมาแล้วล่ะเราจะให้ท่านผู้ชมแล้วมีความบันเทิงสนุกไปด้วยแล้วได้ความรู้ด้านสุขภาพไปด้วยนะครับเราจะพยายามพัฒนาให้ดีกว่านี้แล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คุณหมอของเราจะมุ้งมิงขึ้นกว่าเดิมจะมุ้งมิงขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนด้วยฉากแล้วก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะสวยมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปเรามาทำท่ามุ้งมิงด้วยกันนะคะจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกให้เราทำพร้อมกันค่ะยังไงวันนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พูนสุขเจนพานิชนะคะวิสุทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายการสื่อสารองค์กรค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะและช่วงหน้านะคะเราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ปิดท้ายกันไปด้วยท่ามุ้งมิ้งพร้อมๆกันค่ะค่ะก้องงั้นเลยนะเนี่ย